สนับสนุนหน่อยตูมตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีของบาร์เซโลนาถึงว่าผลงานจะดูตกต่ำสะทำแต้มหล่นบ่อยแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้จักกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่ายูซุปเดมีเมื่อคุณได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นของบาร์เซโลนาทั้งทีวันนี้ทางเราขอบสนามอยากจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับยูซุปเดมีให้มากขึ้นกันครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่โดยยูซุปเดมีเกิดวันที่2มิถุนายนปี2003ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียเป็นชาวออสเตรเลียก็จริงนะครับแต่มีความเป็นลูกครึ่งผสมกับตุรกีปัจจุบันอายุ18ปีส่วนสูง173ซมหรือ5ฟุต8นิ้วถนัดเท้าข้างซ้ายประจำการตำแหน่งปีกสังกัดอยู่บาร์เซโลนาสวมเสื้อเบอร์11แทนที่อุสมานเดเบเล่ยูซุปเดมีลืมตาดูโลกครั้งแรกที่ออสเตรเลียแต่รากฐานของครอบครัวส่วนใหญ่ถือว่าเป็นคนที่แทบซอนประเทศตุรกีเขาเป็นเด็กอีกคนนึงที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเติบโตมาเป็นนักบอลอาชีพเหมือนกับหลายๆคนก่อนจะได้นับ2010ถึงแม้จะไม่มีการระบุถึงประวัติตัวเลขโปรไฟล์และผลงานที่แน่ชัดแต่ว่ากันว่าพรสวรรค์ของไอเด็กหนุ่มคนนี้มันไม่ธรรมดาจนไปเตะตาทีมแมวมอของราปิดเวียนนาก็เลยถูกดึงมาปลุกปั้นฝึกเปรือฝีเท้าต่อกับที่นั่นมาตอนอายุราว13ขวบซึ่งยูซุปเดเมียนะครับใช้เวลา3ปีกับทีมอะคาเดมี่ก่อนจะได้โอกาสขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมชุดสำรองวันที่26พฤษภาคมปี2019นะครับไอหนูยูซุปเดเมียได้สัญญาอาชีพอย่างเป็นทางการกับราปิดเวียนนาพร้อมกับได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในเกมที่ถล่มแอดมิราไป4ประตูต่อ0ในช่วงปลายปี2019ส่วนประตูแรกบนเส้นทางนักบอลอาชีพนะครับเกิดขึ้นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่3ที่เจอกับเกนนั่นทำให้เขาได้กลายเป็นผู้เล่นชาวออสเตรเลียที่อายุน้อยสุดที่ทำประตูได้ที่ตัวเลข17ปี3เดือนกับอีก13วันทำลายสถิติเดิมของแกรดวิมเมอร์ที่เคยทำไว้17ปี10เดือน27วันเมื่อปี1994ซีซั่น2020ถึง2021นี่คือปีที่ไอ้หนูยูซุปเดเมียได้โอกาสกลายเป็นกำลังสำคัญของราปิดเวียนนาทั้งที่อายุแค่17ปีก็เท่านั้นแต่ได้ลงเล่นทั้งในเกมบูเดสลีกาออสเตรเลียยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกออสเตรเลียครับยูฟ่ายูโรปาลีกเบ็ดเสร็จนะครับได้ลงสนามไปทั้งสิ้น32เกมยิง9ประตูกดไป3แอสซิสต์นับเป็นตัวเลขที่แจ่มแมววับเลยสำหรับเด็กแค่นี้และในความที่ไอ้หนูยูซุปเดเมียเป็นนักเตะ2สัญชาตินะครับเท่ากับว่าเจ้าตัวสามารถเล่นกับทีมชาติออสเตรเลียก็ได้หรือจะเป็นตุรกีก็ได้เหมือนกันแต่ดูมากเหมือนปี2018นะครับไอเด็กคนนี้เลือกแล้วว่าอยากจะรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียซึ่งการย้ายมาของยูซุปเดเมียนะครับอาจจะเป็นดีลที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของแฟนบอลมากมายนักโดยบาร์เซโลนาจัดการสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมแบบยืมตัว1ปีมีค่าเช่าอยู่ที่500,000ยูโรและก็มีออปชันซื้อขาดในราคา10ล้านยูโรซึ่งเดิมทีนะครับมีการคาดการณ์กันว่าบาร์ซ่าจะให้ไอเด็กคนนี้พิสูจน์ตัวเองกับทีมสำรองไปก่อนแต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนผู้เล่นในแนวรุกนะครับเลยทำให้เขาได้รับโอกาสกับทีมทุกใหญ่จากโรนัลด์คูมานในทันทีทันใดยูซุปเนเมียได้ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าในเกมปรีซีซั่น4นัดรวมไปถึงโจนกัมโปโทฟี่ที่เจอกับยูเว่เขาได้ประเดิมสนามในเกมอย่างเป็นทางการนั่นคือนัดที่บาร์ซ่าเสมอกับบิลบาไป1ประตูต่อ1พร้อมกับสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่คนสเปนอายุน้อยสุดที่ลงเล่นเปิดตัวที่คัมนูนั่นคือ18ปีกับอีก80วันบนโลกใบนี้มีนักเตะหลายคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นนิวลีโอเนลเมสซี่ซึ่งไอ้หนูยูซุปเดเมียก็คือหนึ่งในนั้นทั้งแฟนบอลและสื่อของออสเตรเลียนะครับต่างยกย่องว่าพี่แกเป็นลีโอเนลเมสซี่แห่งออสเตรเลียว่ากันว่าตั้งแต่เด็กๆยูซุปเดเมียมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับเมสซี่สุดๆถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันมีความรวดเร็วและคล่องตัวยามไปกับบอลสูงเหมือนกันสามารถพาบอลลุ่นแล่นไปได้อย่างอิสระเหมือนกันเอาตัวรอดได้ดียามโดนประกบเหมือนกันไหนจะมีทักษะสเกลเรื่องการสร้างสรรค์เกมอีกต่างหากในขณะเดียวกันลีโอเนลเมสซี่ก็ถือเป็นต้นแบบและไอดอลที่ไอ้หนูยูซุปเดเมียอยากจะเอาอย่างน่าเสียดายอย่างเดียวที่เจ้าตัวไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับไอดอลของตัวเองอีกต่อไปแล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้นะครับนั่นคือสานต่อตำนานและสร้างบริษัทให้หน้าจดจำกับทางบาร์ซ่ากันแล้วกันครับและนี่คือขอบสนามหามาแนะหากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับสนับสนุนหน่อยตูมตามขนมอบกรอบรสข้าวโพดโคตรอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ